สายลมหนาวพัดโบกโบยพริ้วดูแล้วสวยใสใสเย็นลมเย็นไหวไหวสวยงามบ้านอยู่ไกลธุระกันบ้านโรงเรียนอยู่หลังเขามีแต่เราพวกเราไม่มีใครยามร้อนแสนร้อนยามหนาวก็หนาวถึงใจไม่มีผ้าห่มคลุมกายโรงเรียนมีครูหนึ่งคนครูผู้เสียสละสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้โรงเรียนของหนูประสบผลสำเร็จอีกแล้วอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมไปที่บ้านเชียงแก้วอำเภอท่าสองยางจังหวัดตากเรามีพันธมิตรเป็นเด็กนักเรียนที่อยู่ต่างประเทศมาร่วมสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กๆในถิ่นทุรกันดารอย่างเด็กๆที่บ้านเชียงแก้วเราจะไปดูนะครับว่าก่อนนั้นเนี่ยโรงเรียนเป็นอย่างไรแล้ววันนี้เด็กๆพี่ๆจากต่างแดนมาร่วมกันสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กในประเทศไทยที่บ้านเชียงแก้วอำเภอท่าสองยางจังหวัดตากนั้นเป็นอย่างไรไปชมได้เลยครับโรงเรียนของหนูที่นี่เป็นหมู่บ้านคือหมู่บ้านเชียงแก้วที่อยู่ลึกเข้าไปในป่าของอำเภอท่าสองยางจังหวัดตากที่บ้านเชียงแก้วนี้มีน้อยคนนักที่คนจากในเมืองจะเดินทางเข้าไปในหมู่บ้านเพราะที่บ้านเชียงแก้วนี้มันกันดารจริงๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องเส้นทางหรือเรื่องของความเป็นอยู่และวิถีชีวิตแต่ถึงแม้ว่าที่นี่จะมีปัญหามากมายเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตซึ่งไม่เท่าเทียมกับสังคมเมืองแต่วิถีชีวิตตามธรรมชาติของคนที่นี่กลับมีความสุขตามวิถีธรรมชาติการพัฒนาของโลกปัจจุบันได้ผลักดันความเจริญและความเป็นอยู่ของคนทั้งประเทศเดินไปได้พร้อมๆกันมีผลทำให้วิถีชีวิตของคนที่นี่ต้องเปลี่ยนไปตามสังคมด้วยปัญหาต่างๆเกิดขึ้นกับวิถีชีวิตของคนที่นี่ชีวิตจึงไปตามกระแสสังคมของประเทศแต่ยังจมอยู่ภายใต้ความยากจนและขัดสนเรื่องของกระบวนการทางการเพิ่มสติปัญญาให้ทันยุคที่นี่มีโรงเรียนมานานแล้วแต่ด้วยความกันดารทำให้การพัฒนาเข้ามาไม่ถึงจึงทำให้การศึกษาของเด็กๆที่นี่โรงเรียนบ้านเชียงแก้วเป็นดังที่เห็นทุกอย่างอยู่ในสภาพที่เรียกได้ว่าขาดแคลนไปทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นอาคารเรียนอุปกรณ์การเรียนการสอนเสื้อผ้าอาหารและอื่นๆที่เด็กนักเรียนในเมืองได้รับจากรัฐที่นี่แทบจะมาไม่ถึงเลยรายการได้เผยแพร่เรื่องราวของโรงเรียนบ้านเชียงแก้วไปสู่ผู้ที่มีความต้องการช่วยเหลือทางการศึกษากับผู้คนที่ด้อยโอกาสซึ่งเราได้รับการตอบรับจากผู้ใจบุญที่ต้องการจะช่วยเด็กๆที่โรงเรียนบ้านเชียงแก้วนี้มันเป็นความช่วยเหลือที่เกิดขึ้นจากน้ำใจของผู้คนจากสองแผ่นดินแผ่นดินแรกคือแผ่นดินแม่ของคนที่นี่นั่นเองครูและเด็กนักเรียนนานาชาติจากโรงเรียน Concordian International ในประเทศจำนวน20คนระดมทุนที่โรงเรียนพร้อมเดินทางมาเพื่อช่วยซ่อมแซมอาคารเรียนและเดินทางมาร่วมทำกิจกรรมเพื่อน้องๆในป่าอีกหนึ่งแผ่นดินบินข้ามทะเลมาจากประเทศฮ่องกงเป็นเด็กนักเรียนนานาชาติเช่นกันจากโรงเรียน Chinese International School นักเรียนช่วยการระดมทุนเพื่อช่วยการศึกษาแก่น้องๆพร้อมเดินทางร่วมทำกิจกรรมด้วยอีก20คนโรงเรียนทั้งสองแห่งนี้เป็นพันธมิตรทางการศึกษากันมานาน
และเป็นพันธมิตรกับทางรายการโรงเรียนของหนูมานานแล้วเช่นกันโดยทุกปีนักเรียนครูทั้งสองโรงเรียนจะจับมือมาทำกิจกรรมร่วมกันกับทางรายการซึ่งได้ทำมา4ปีติดต่อกันแล้วงานที่อาสาสมัครจากสองแผ่นดินมาร่วมกันทำกิจกรรมเพื่อสังคมและปลูกฝังความคิดดีๆที่ร่วมกันช่วยเหลือสังคมที่ด้อยโอกาสกว่าก็มีดังที่เห็นนี้สิ่งแรกที่ทุกคนต้องร่วมกันสร้างฝันให้น้องๆบ้านเชียงแก้วคือสร้างอาคารเรียนที่เห็นนี้ให้สวยงามสำเร็จในเวลาที่กำหนดคือ3วันนักเรียนนานาชาติทั้งหมดในชีวิตไม่เคยจับค้อนไม่เคยมาใช้ชีวิตนอนเต็นท์ไม่มีประสบการณ์กับกิจกรรมด้านการก่อสร้างอย่างนี้โดยพื้นฐานของชีวิตนักเรียนนานาชาติกลุ่มนี้เป็นเด็กคนเมืองที่มีฐานะดีมากมีโอกาสที่จะเลือกระบบการศึกษาที่ดีที่สุดให้กับชีวิตแต่นักเรียนนานาชาติเหล่านี้กลับมีความพยายามและไม่ย่อท้อต่อความลำบากหรืองานยากในเวลาไม่นานนักเขาก็สามารถเรียนรู้และร่วมทำกิจกรรมสร้างอาคารเรียนได้ดีไม่แพ้มืออาชีพI think the project this time, as it was last time, because this is my second year, to be a great project. It's fantastic to help the people in the poor communities, and it's a great opportunity for my students who are very rich and very privileged and at times very spoiled to understand what it's like for other people, the majority of how the world lives.เงินบริจาคที่นักเรียนนานาชาติทั้งสองแห่งระดมมานอกจากจะมอบโอกาสทางการศึกษาที่ดีขึ้นให้กับน้องๆแล้วพี่ๆยังเตรียมความพร้อมทางด้านร่างกายและความสุขทางใจให้น้องๆด้วยเช่นกันสนามเด็กเล่นนี้เป็นสนามแรกในชีวิตของเด็กๆที่นี่เลยทีเดียวI think it's a good project in which we come and help poor underprivileged people and I really like the way that all the workers are so friendly and they help us in the things that we do teaching us patiently one thing that actually happened was I asked a worker whether if they did it themselves would it be faster and they said yes it would but the fact that they give us the chance to work and learn all these things I really appreciate all of thatthe school actually arranged this project for us as a CAS activity, but when I arrived here, I saw the different conditions and everything. I was not so sure about it, but once I started working and actually doing things, such as hammering, hitting my own finger sometimes, painting the school, building tables, blackboards, I found it was actually a very fun experience and I liked it. Yes.ส่วนภายในห้องเรียนก็ถูกเตรียมไว้ให้ด้วยเช่นกันการเตรียมการสำหรับการศึกษาในอนาคตของน้องๆที่นี่มุมห้องสมุดถูกจัดวางพร้อมหนังสือที่เหมาะสมกับอายุและระดับการศึกษาไว้อย่างดีซึ่งคาดเดาได้ว่าเมื่อเสร็จสิ้นเรียบร้อยมันจะมีทั้งฐานความรู้และความสวยงามให้กับห้องเรียนซึ่งทั้งหมดจะเข้าเซตกันกับห้องเรียนนั่นก็คือความสวยงามภายในอาคารเรียนที่ถูกสร้างสรรค์อย่างสวยงามพิถีพิถันตามแบบฉบับของวัยWell, the first thing is that I know that on a big project like this, because it's different from sitting in a classroom and studying about you know the environment and about global warming, so.When I'm given the opportunity to come to the place itself and see exactly what the conditions are in you know these faraway places, it just makes me feel like I'm doing my part in making the world a better place, and especially for these children that are from the same country as I am. The thing that impressed me the most or gave me the biggest impression was there were a couple of things. The first one was meeting the kids from CIS Hong Kong.Because it was kind of cool meeting international students from overseas, because I'd only been in Thailand, really. And I think the second thing that was pretty impressive was that we all really worked very quickly on the school. I think this is the fastest school build yet, ever since,
You know, I've been here 3 times. Third this time is the quickest time that we've had spending on the school. รายการโรงเรียนของหนูขอระดมน้ำใจจากผู้ชมรายการเพื่อจัดทำโครงการโรงเรียนของหนูสร้างโรงเรียนในถิ่นทุรกันดารโดยจะเปลี่ยนโรงเรียนสภาพนี้ห้องเรียนสภาพนี้ให้เป็นโรงเรียนมีสภาพที่น่าเรียนเอื้ออำนวยต่อการศึกษาเพื่อมอบโอกาสทางการศึกษาที่ดีขึ้นแก่นักเรียนในถิ่นทุรกันดารเพราะเขาเหล่านี้คืออนาคตของเราและการศึกษาคือพลังสร้างอนาคตสนใจร่วมสนับสนุนโครงการกรุณาติดต่อรายการโรงเรียนของหนูหมายเลขโทรศัพท์02-964-0797หมายเลขโทรสาร02-964-0798ครูผู้เสียสละโรงเรียนของหนูด้านในทำงานด้านนอกก็ทำงานเสร็จจากตีฟ้าสีแห่งความสวยงามของอาคารก็เริ่มขึ้นจากจินตนาการทีละเล็กทีละน้อยของความร่วมมืออย่างเป็นระบบและความสามัคคีกันของคน2แผ่นดินในวัยเดียวกันI think the project it's hard work especially hammering the wallBut painting is also fun, and I like how we have to work together with different people. And when you finish it, you feel, I did that, I cannot believe it, it's so nice. เมื่อทั้งหมดทำงานกันเหนื่อยพอสมควรแล้วในช่วงเที่ยงของทุกวันที่มาร่วมกิจกรรมพี่ๆจะร่วมกันทำอาหารเลี้ยงน้องๆที่บ้านเฉียงแก้วเด็กๆที่บ้านเฉียงแก้วก็ดีใจและยินดีรับน้ำใจจากพี่ๆยังไม่ให้ผิดหวังเลยทีเดียวI found it very very meaningful. It's been tough. That's true. It's been very out of the ordinary. It's not unexpected, but then it's been something that we don't usually do in school. So I find this a very valuable opportunity.Oh, I've nailed the planks like that. I've nailed planks. I've painted bricks. I've painted the window frame. I have written murals. Have I cooked? No, I haven't cooked. But then, yeah, I've nailed, yeah, painted and most, you know. I would say the deepest impression is on the first day when we had lunch. Most of the school was already almost built. The structure was almost built. Because when we came here, it was only, it was the foundations and the windows. And then,But by lunchtime, most of the walls were already built. So that was really impressive. I was really impressed. ทุกอย่างดูเข้าที่เข้าทางเกือบสมบูรณ์สำหรับอาคารเล็กๆเพื่อน้องๆกว่า40ชีวิตที่จะต้องใช้ที่นี่เป็นที่เรียนมันคงใช้ได้ไปอีกหลาย10ปีดังนั้นการพิถีพิถันในเรื่องเล็กๆน้อยๆก็ไม่ถูกมองข้ามไปสีแต่ละแปรงที่ถูกทาทาบลงไปบนกระดานนั้นมันบ่งบอกได้ถึงความตั้งใจและความมีน้ำใจของพี่ๆเพื่อนน้องร่วมโลกที่ไม่เคยรู้จักกันไม่เคยเห็นหน้ากันมาก่อนแต่วันนี้ทุกคนทำเพื่อนน้องๆได้อย่างสุดใจและสุดฝีมือ Well, when I first saw their school and how empty it was, I really felt that they really needed a better education because it wouldn't get there anywhere if the school would remain as it was. But now that they have a better school, I really hope that they could do better and appreciate learning. Well, I nailed the walls. I painted the interior and exterior, and I helped design the mural. การติดตั้งเสาธงเป็นงานสุดท้ายเสาธงถูกตั้งขึ้นเด่นเป็นสง่าเป็นสัญลักษณ์ว่าที่นี่คือแผ่นดินไทยและเป็นสถานศึกษาเต็มรูปแบบแต่เปี่ยมไปด้วยคุณภาพจากน้ำมือของพี่ๆมันเป็นสิ่งที่ทุกคนภูมิใจสิ่งที่เห็นเป็นสิ่งของที่พี่ๆขนข้ามน้ำข้ามทะเลมาให้น้องๆมันอาจจะดูไม่มากมายเท่าใดแต่ทุกสิ่งมันเกิดมาจากใจของพี่ๆที่รู้ว่าน้องต้องการสิ่งใดพี่ๆต่างเตรียมมาให้น้องตามกำลังที่ทุกคนมีแต่อาจดูว่า
จะน้อยในความเป็นจริงเด็กนักเรียนบ้านเชียงแก้วที่ขาดแคลนสิ่งต่างๆเมื่อพี่ๆเอามาให้ในครั้งนี้มันสามารถใช้ได้ไปอีกหลายปีเลยทีเดียวไม่ว่าฤดูร้อนหนาวฝนพี่ๆเตรียมมาให้ใช้ได้ทุกฤดูและมากพอด้วยเช่นกันYou know, once the students are in the classroom and they're enjoying learning, that they will continue with that lifelong love of learning. So that maybe if they finish school here, they may then want to go and be educated further elsewhere. So I think it's an opportunity that hopefully the village will appreciate. Oh, for sure. And I'm hoping that when the students go back to Hong Kong.In preparation for next year, the students will be able to, give the other students, stories of what we've done, and really make sure that others want to choose this project again. A lot of our students, except for one, haven't done this before, and so again, come with a lot of questions.And again, as we heard, within the 3 days, even they've been surprised and shocked as to how much they've actually been able to do. I think a lot of them thought, oh, we'll get half of it done in the 3 days and then somebody else will finish it. But they can actually feel they've achieved a huge feat because they can walk away from it. และแล้วนาทีแห่งความสุขจากการให้ก็มาถึงการส่งมอบได้ถูกจัดขึ้นอย่างเรียบง่ายกิจกรรมทุกอย่างเสร็จสมบูรณ์ไม่ว่าสีสันความแข็งแรงรูปแบบและความพร้อมเรียกได้ว่าเด็กบ้านเฉียงแก้วเมื่อมาถึงที่นี่ที่โรงเรียนก็จะมีอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนพร้อมทุกอย่างเสื้อผ้าอาหารหนังสืออ่านความรู้รอบตัวและอื่นๆอีกมากมายเรียกได้ว่าต่อไปนี้ที่โรงเรียนบ้านเฉียงแก้วจะพร้อมที่จะเป็นที่ให้ความรู้กับเด็กๆอย่างเต็มที่เลยทีเดียวรายการโรงเรียนของหนูขอยกย่องโรงเรียนนานาชาติทั้ง2แห่ง Concordian International School และ Chinese International School ที่นอกจากจะเป็นสถานที่ให้ความรู้แก่นักเรียนแล้วโรงเรียนทั้ง2แห่งยังปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีในใจนักเรียนให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมฝึกให้มีใจที่ให้โดยไม่หวังผลตอบแทนนี่คือความภูมิใจที่เกิดขึ้นกับทุกคนที่มีส่วนร่วมในงานนี้มันเป็นการให้โดยไม่หวังผลตอบแทนใดๆเป็นเพียงการให้เพื่อต้องการให้ทุกคนในโลกนี้มีความเท่าเทียมกันให้ด้วยใจและให้ด้วยรักจากพี่สองแผ่นดินจับมือร่วมกันทำกิจกรรมเพื่อสังคมเพื่อน้องร่วมโลกที่ด้อยโอกาสกว่าพวกเขานั่นเองนี่คือใจและความคิดของทุกคนณตรงนี้รายการโรงเรียนของหนูขอระดมน้ำใจจากผู้ชมรายการเพื่อจัดทำโครงการโรงเรียนของหนูสร้างโรงเรียนในถิ่นทุรกันดารโดยจะเปลี่ยนโรงเรียนสภาพนี้ห้องเรียนสภาพนี้ให้เป็นโรงเรียนมีสภาพที่น่าเรียนเอื้ออำนวยต่อการศึกษา
เพื่อมอบโอกาสทางการศึกษาที่ดีขึ้นแก่นักเรียนในถิ่นทุรกันดารเพราะเขาเหล่านี้คืออนาคตของเราและการศึกษาคือพลังสร้างอนาคตสนใจร่วมสนับสนุนโครงการกรุณาติดต่อรายการโรงเรียนของหนูหมายเลขโทรศัพท์02-964-0797หมายเลขโทรสาร02-964-0798ครูผู้เสียสละโรงเรียนของหนูท่านผู้ชมครับทั้งหมดก็คือผลงานของรายการโรงเรียนของหนูที่ออกอากาศไปทั่วโลกนะครับท่านผู้ชมที่เขาอยู่ต่างแดนเนี่ยเขายังเห็นความสำคัญทางการศึกษาของบ้านเราในถิ่นทุรกันดารแล้วเราเองนะครับประชาชนคนไทยด้วยกันเองเนี่ยนะครับน่าจะหาโอกาสสักครั้งหนึ่งที่จะตอบแทนบุญคุณแผ่นดินแผ่นดินไทยนะครับสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กๆที่อยู่ในประเทศเราเป็นการพัฒนาควบคู่กันไปนะครับร่วมกันพัฒนาไปกับภาครัฐประเทศของเราไม่นานนะครับก็สามารถที่จะเจริญแล้วการเท่าเทียมทางการศึกษาก็จะมีทั่วทั้งประเทศเมื่อนั้นนะครับประเทศของเรามีความสุขแน่นะครับอย่าลืมนะครับถ้าสนใจที่จะช่วยเหลือเด็กนักเรียนในถิ่นทุรกันดารนะครับไม่ว่าจะเป็นองค์กรไม่ว่าจะเป็นเอกชนติดต่อมายังรายการได้นะครับเราเปิดโอกาสได้เต็มที่วันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับพบกับผมนายอมคนย่าป่าแล้วทีมสำรวจทีมสร้างของรายการโรงเรียนของหนูได้ใหม่ในครั้งต่อๆไปครับสวัสดีครับสายลมหนาวพัดโบกโบยพริ้วดูแล้วสวยใสใสเย็นลมเย็นไหวไหวสวยงามบ้านอยู่ไกลธุระกันดารโรงเรียนอยู่หลังเขามีแต่เราพวกเราไม่มีใครยามร้อนแสนร้อนยามหนาวก็หนาวถึงใจไม่มีผ้าห่มคลุมกายโรงเรียนมีครูหนึ่งคนครูผู้เสียสละตนอดทนอยู่ห่างไกลความสบายใช่จะวอนให้เห็นใจความสำนึกต่อเพื่อนไทยไทยกับไทยใหญ่แตกต่างกัน